อันนี้ไหมคัดเลสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับเรื่องสคริปแอนด์โลฟเฟอร์จังหวะวัยรุ่นว้าวุ่นหัวใจเอพิโซดที่3แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังสรุปอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ช่องทางของคัดไลฟ์แฟมิลี่ด้วยนะถ้าทุกคนพร้อมแล้ว let's go จากความเดิมตอนที่แล้วที่มิสมิจังตั้งใจจะมาเข้าสภานักเรียนตอนนี้เธอก็ได้เดินมาถึงหน้าห้องสภานักเรียนแล้วนะคะเธอคิดไปไกลเลยว่านี่คือก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่จะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นเบียวไม่ทันไรชิมะคุงกับน้องคนสวยก็เดินผ่านมาซะละแต่เอ็นนั่นอะไรเหมือนจะมีคนมารอก่อนแล้วนะน้องแว่นผมเปียชื่อคุรุเมะมาโคโตะต่อไปนี้จะเรียกน้องว่าน้องแว่นแล้วกันน้องแว่นตั้งใจจะเข้าสภานักเรียนเพราะว่าอยากอยู่กับคนจริงจังเพราะว่าเธอเกลียดคนฉาบฉวยและคนหย่อแย่ที่สุดเลยแต่ขณะที่น้องกำลังลังเลอยู่จู่ๆก็มีเสียงถามว่าเธอไม่เข้าไปหรอป้าดน่ากลัวโคตรก็คือน้องแว่นอยู่ห้องเดียวกับพวกนางเอกนางเอกเลยเข้ามาทักแต่น้องแว่นกลับคิดว่านางเอกเป็นนักเรียนดีเด่นที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังซะงั้นไงเป็นงั้นเนี่ยแถมยังพ่วงน้องคนสวยกับชิมะคุงมาอีกนางเอกต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่เลยรวมตัวคนที่ไม่ชอบชัดๆเลยนี่หว่านางเอกเลยถามว่าคุรุเมะซังสนใจเข้าสภานักเรียนงั้นหรอแต่ด้วยความที่น้องแว่นนะคะจำได้ว่านางเอกบอกว่าอยากอยู่เหนือคนอื่นก็เลยบอกไปว่าไม่ฉันไม่ได้สนใจจะเข้าสักหน่อยนะจะว่าไปแล้วมิสมิจังก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนางเอกดีใจมากนึกว่าจะได้เพื่อนร่วมชั้นมาเป็นสภาด้วยกันซะอีกส่วนน้องคนสวยก็ขอตัวกลับก่อนเพราะว่าเธอไม่สนใจจะเข้าสภานักเรียนอันนี้แหละค่ะทำให้น้องแว่นโมโหมากคิดในใจว่าแบบนี่ฉันโดนแบบดูถูกใช่ไหมเนี่ยไอ้เต้ามันไม่มีอะไรเขาไม่ได้คิดแบบนั้นตอนนี้ก็เหลือแต่พระเอกนางเอกและน้องแว่นที่จะเข้าไปในสภาแล้วนะคะโดยเฉพาะชิมะคุงไอ้เต้าน่ารักแต่ฝันทุกคนก็ต้องสลายเพราะสภานักเรียนไม่รับคนเพิ่มจ้าน่าอย่างช็อกถึงอย่างนั้นประธานนักเรียนก็ชวนนางเอกดื่มชาต่อก่อนนะประธานชื่อยามาโมโตะอยู่ปี3และมีน้องเฮรันดิกชื่อทากามิเนะอยู่ปี2นะคะประธานอธิบายว่าถึงตอนนี้สภานักเรียนจะไม่รับคนเพิ่มก็จริงแต่ยังมีสมาคมนกนางแอ่นสำหรับคนที่ต้องการช่วยงานสภานักเรียนหรือคนที่ต้องการเป็นสภานักเรียนในอนาคตน้องคือชีพเร็วมากแต่มิสมิจังก็มีคำถามว่างานบริหารจะส่งผลต่อการเรียนไหมเพราะว่าครอบครัวส่งเธอมาที่นี่เพื่อสอบเข้ามหาลัยถ้าสอบไม่ติดก็คงแย่หน้าดูเลยคุณเฮรันยิกเลยตอบนางเอกไปว่าถึงบางทีฉันต้องเตรียมงานจนดึกแต่ฉันคิดว่ามันไม่น่ามีผลต่อการเรียนหรอกนะคะสิ่งสำคัญคือการใช้เวลาอย่างมีค่าคุณเฮรันยิกเนี่ยอย่างเท่เลยนะเขาเดินไล่ทั้งสวยทั้งเก่งจากนั้นพี่เฮรันยิกก็เอาตารางแน่นเอียดของตัวเองให้นางเอกดูโอ้โหนั่นตารางคนเหรอใดๆก็คือวินาทีนี้มิสมิจังนับถือรุ่นพี่เฮรันยิกมากเลยค่ะพอออกมาจากห้องสภานักเรียนน้องแว่นก็ขอตัวแยกย้ายก่อนนางเอกเนี่ยอยากได้ไลน์ของน้องแว่นเอาไว้ติดต่อพระเอกเลยบอกว่าลองชวนเขาไปเที่ยวดูสิเท่านั้นแหละค่ะนางเอกวิ่งไปประชิดหน้าแล้วบอกว่าคุรุเมซังไอ้ตายหนังม้วนเดิมนั่งกวนชาวบ้านเลยก็คือนี่สีหน้าของคนที่จะชวนคนอื่นไปเที่ยวหรอคะเนี่ยและที่นางเอกอยากไปก็คือร้านสตาร์แม็กเพราะแถวบ้านไม่มีร้านสตาร์แม็กเลยนางเอกเลยอยากกินมากแต่มาที่น้องแว่นนี่กูจินตนาการอะไรอยู่เนี่ยนี่ก็แบบชมเชยใหญ่เลยนะคะว่าหูมันจะอร่อยแค่ไหนแต่ว่าน้าบอกว่าอร่อยมากเลยนะทำให้ทั้งสองคนมองนางเอกค่ะแล้วน้องก็ดูดจุ๊บเข้าไปสรุปอร่อยค่ะแสงออกปากโอ้ยังกระเป็ดน้อยหัดว่ายน้ำเลยแกน้องเว้นที่ลองกินดูก็ชอบเหมือนกันพอมองไปที่พระเอกพระเอกก็ยิ้มให้แหมพระคุณโปรยเสน่ห์เรียราจริงๆมิสมิจังถามชิมะว่าทำไมนายถึงอยากเข้าสภานักเรียนหรอชิมะก็ตอบตามตรงนะคะว่าหนีรุ่นพี่มาไม่ได้อยากเข้าพอเห็นทั้งสองเข้ากันได้เป็นปีเป็นขุยน้องแว่นก็เลยถามว่าทั้งที่พวกนายสองคนไม่เหมือนกันแท้แต่ทำไมพวกนายดูเข้ากันได้จังเลยพระเอกก็เลยตอบว่าคนที่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเข้ากันได้ซะหน่อยความเหมือนก็เหมือนรสนิยมเหมือนเราชอบกินอะไรเท่านั้นแหละพอได้ยินแบบนั้นน้องแว่นก็นิ่งไปแต่ชิมะคุงสัมผัสได้ว่าน้องแว่นเริ่มเปิดใจรับแล้วเลยส่งซิกให้นางเอกขอเบอร์ติดต่อน้องแว่นเอาไว้นะนางเอกเลยรีบหันไปขอช่องทางติดต่อซึ่งน้องแว่นก็ให้มานางเอกเลยส่งซิกขอบคุณพระเอกไปหนึ่งกลุ่มนะคะระหว่างนั้นน้องคนสวยก็ทักมาพอดีนางเอกเลยพยายามถ่ายเซลฟี่กับกลุ่มเพื่อนนะแต่ว่ารูปดันเบลอซะงั้นชิมะคุงจึงไม่รอช้าที่จะถ่ายใหม่เหรอเปล่าส่งไปเลย
ซึ่งน้องคนสวยก็ดูท่าจะน้อยใจด้วยนะคะไปไหนไม่ชวนกันเลยนางเอกกับพระเอกหัวเราะใหญ่เลยนะคะเพราะเพิ่งรู้ว่าน้องคนสวยนี่ขี้น้อยใจเหมือนกันนั่นก็ทำให้น้องแว่นเปิดใจแล้วก็มาร่วมคุยกับทุกคนได้นุ่มฟูเปิดมาฉากแรกนางเอกก็กำลังเลือกเสื้อตัวเก่าเพื่อจะไปเที่ยวอยู่พอดูองค์รวมแล้วย่านละไม่ได้เปลี่ยนเลยด่วนเลยโคตรเฉยอะซึ่งที่นางเอกต้องไปเที่ยวเพราะว่าน้องแว่นชวนไปดูหนังกันแต่ว่าตอนแรกก็ชวนแต่นางเอกเราไปมาพระเอกก็เดินผ่านมาอ้าวเพื่อนพระเอกมาอีกชวนคนเดียวได้ยกเซตเลยพอถึงที่นัดคนที่นางเอกเห็นคนแรกก็คือชิมาคุงโอ้ตายแล้วหล่อมากออร่ามันแทงตาพระเอกเลยเผยหยอดไปหนึ่งกลุ่มว่าเหมือนมาเดทเลยเนาะดูคนมาเดทตรงไหนเนี่ยก็น้องแว่นก็มาหานางเอกนะคะแล้วก็ยืนคู่กันทำให้น้องหัวแดงนี่คิดว่าเอ้ยสองคนนี้นี่เชยชะมัดเลยแต่ว่ากระเป๋านางเอกนี่แอบดูแพงนิดนึงนะคะกระเป๋าญาตินาทีนี้น้องหัวแดงมั่นใจมากว่าแต่งตัวมีสตอรี่ที่สุดในกลุ่มแล้วแต่ความคิดนั้นก็ต้องดับลงเพราะว่าน้องคนสวยเดินเข้ามาอุ๊ยตายออร่ามันแยงตาแม้คนสวยแต่งอะไรก็สวยเนาะพอมาถึงร้านอาหารถึงจะยิ้มแย้มแต่น้องผมแดงก็แอบเศร้าอยู่ดีกลับกันที่น้องคนสวยไม่ต้องพยายามอะไรเลยก็ดูดีกว่าเธอชิมาคุงที่น่าจะสัมผัสได้ว่าน้องน้อยใจก็ปลอบเพื่อนว่าวันนี้เธอแต่งตัวดูดีจังเลยนะแล้วนางเอกก็สมทบว่าใช่เธอแต่งตัวดูดีมากเลยล่ะสไตล์ยุโรปใช่ไหมน้องผมแดงเลยรู้สึกดีขึ้นมาแต่เธอก็ยังรู้สึกอีกว่าพระเอกเนี่ยอ่านยากชะมัดเลยตัดมาที่อีกฝั่งน้องแว่นก็กำลังแนะนำแอปมือถือให้นางเอกบอกว่าใช้ดีมากน้องคนสวยเลยสมทบว่าใช่ใช้ดีฉันก็ใช้เหมือนกันเลยเลยตอบแค่ดูจะเกรงมากเลยนะจังหวะเดียวกับที่เค้กของน้องคนสวยมาพอดีมิสมิจังเห็นแล้วก็อยากกินเลยนะคะน้องคนสวยเลยชวนว่าลองกินดูไหมแต่นางเอกก็ปฏิเสธนะคะเพราะว่าอยากเก็บท้องไปกินป๊อปคอร์นรสคาราเมลมากกว่าซึ่งทุกคนก็ยกมือเลยค่ะว่าพวกฉันก็ชอบรสคาราเมลเหมือนกันจะมีแต่น้องคนสวยแล้วก็น้องแว่นนะคะที่ชอบรสเค็มจะแท็กมือซะหน่อยอ้าวโดนเมินอีกละพอออกจากร้านอาหารน้องคนสวยก็มาบอกน้องแว่นว่าขอโทษที่มาด้วยนะทั้งที่เธอไม่ได้ชวนเธอไม่จำเป็นต้องพูดกับฉันก็ได้นะถ้าเธอไม่สบายใจก็ไม่ต้องพูดกับฉันก็ได้ฉันเข้าใจตอนนั้นทำไม่รู้ว่าน้องแว่นเคยโดนเพื่อนบูลลี่ว่าเชยเลยไม่อยากคบกับผู้หญิงฉาบฉวยซึ่งนางเอกฉันก็เพิ่งสัมผัสได้ว่าสองคนนี้ไม่เข้ากันนี่หว่าพอเข้ามาในโรงหนังนะคะบรรยากาศมาคู่มากนางเอกไม่รู้จะทำยังไงหันไปหาพระเอกก็ช่วยด้วยช่วยด้วยเพคก็นึกว่าอ๋ออยากกินป๊อปคอร์นรสเค็มก็เลยสั่งรสเค็มให้แล้วนี่เป็นช่างไร้กำลังแต่พอนางเอกลองกินป๊อปคอร์น2รสพร้อมกันนะคะปรากฏว่าโอ้โหอร่อยมากอร่อยกว่าเกาวิกคราวนี้ก็ซอยใหญ่เลยนะคะแล้วก็แบ่งให้น้องแว่นแล้วก็น้องคนสวยกินด้วยนางเอกก็บอกว่าตัดสินใจได้แล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะชอบทั้งรสหวานและรสเค็มน้องคนสวยเนี่ยหัวเราะตัวงอเลยก่อนที่จะได้รับข้อความจากน้องแว่นว่าจริงๆแล้วเธอเป็นคนประเภทที่ฉันไม่ถูกจริตแต่ฉันก็จะพยายามปรับตัวเข้าหาเธอแล้วกันนะพอหนังจบน้องคนสวยก็เป็นคนไปชวนน้องแว่นคุยก่อนเลยดูเหมือนสองคนนี้จะคุยกันถูกคอมากเลยนะนางเอกก็เลยโล่งใจไปหนึ่งโป๋ว่าฮ่าสงสัยฉันคิดไปเองว่าสองคนนี้ไม่เข้ากันตอนนั้นพระเอกก็ถามนางเอกขึ้นมาว่าเธอเที่ยวชิบูย่าครั้งแรกหรอนายเอกก็บอกว่าใช่แล้วทีแรกฉันนึกว่ามันจะน่ากลัวมากกว่านี้แต่ฉันก็รู้สึกว่าวันนี้สนุกดีนะฉันคิดว่าความทรงจำของสถานที่คือความทรงจำของผู้คนดังนั้นฉันก็ต้องชอบสถานที่นี้แน่นอนก็จบไปแล้วนะคะกับการสรุปเอพิโซดที่3ของ Skip and Lover ต้องขอบคุณคนดูทุกท่านที่คอมเมนต์ติชมแนะนำมาหลายๆเรื่องถ้ามีอนิเมะเรื่องไหนอยากให้อนิเมะคัดเรื่องสรุปก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะรบกวนคนดูเอ็นดูกดไลค์กดแชร์และติดตามเราไปนานๆด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ